วัสดีค่ะปัตตานีคือหนึ่งในอารยธรรมเก่าแก่ของปลายด้ามขวานไทยที่มีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานดังนั้นในวันนี้เราจึงย้อนรอยความงดงามเหล่านั้นให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะในอดีตปัตตานีหรือปาตานีคือหนึ่งในเมืองหลวงและมหานครของภูมิภาคแห่งมลายูซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในช่วงยุคสมัยพุทธศตวรรษที่20ซึ่งมัสยิดกรือเซที่เก่าแก่มากกว่า200ปีแห่งนี้เป็นดังหมุดพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยอารยธรรมปาตานีที่มีมาอย่างยาวนานปาตานีเป็นศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจในอัตลักษณ์อย่างหนึ่งมันยังมีอารยธรรมหนึ่งที่กล่าวกันว่าเป็นอารยธรรมที่โบราณมากก็คือเรื่องภาษามลายูเพราะนั้นอารยธรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่รักษาพื้นฐานความมั่นคงของพื้นที่นี้ได้ด้วยความที่ปัตตานีเป็นนครรัฐที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างมากมายซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นชาวพื้นถิ่นจะสืบเชื้อสายจากชนมลายูที่มีรากทางอารยธรรมที่มั่นคงจึงทำให้ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเชื้อสายมลายูส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายกันไปมาของต่างๆที่จะหาในโลกเนี้ยให้มาซื้อหาได้ที่แถวปัตตานีนี้นะโดยเฉพาะที่ตรงบริเวณกรือเซะแต่ก่อนจะเป็นศูนย์กลางการค้าซึ่งจะมีคนทำมาค้าขายก็ต้องถ้าเกิดเรามองดูตามภูมิรัฐศาสตร์แผนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากรือเซะเนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางปัตตานีจากประวัติศาสตร์ของนครรัฐปัตตานีที่มีมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าวันนี้การเวลาเปลี่ยนผ่านและได้ผสมผสานอารยธรรมให้กลายเป็นหนึ่งในพื้นแผ่นดินที่เราได้อยู่ร่วมกันบนด้ามขวานทองของไทยนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นเพื่อนร่วมชาติที่จะไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นเราได้ทุกชนชาติล้วนมีความภาคภูมิในหัวใจตนทั้งสิ้นนะคะดังนั้นการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สันติสุขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนและยาวนานสวัสดีค่ะอำนวยการผลิตโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้